เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่ผมจะนำมาพูดคุยกับทุกท่านนะครับก็เป็นเรื่องของวันนี้นะครับกองทัพอากาศเปิดรับบุคคลพลเรือนนะครับและนายทหารชั้นประทวนรวมถึงทหารกองหนุนพลอาสาลูกจ้างพนักงานราชการนะครับเพื่อสอบรับราชการนะครับในสังกัดของกองทัพอากาศกว่า400อัตราเลยนะครับซึ่งวันนี้ในรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูในคลิปกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูในรายละเอียดตรงนี้นะครับสำหรับท่านที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะครับกฎหมายต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับหรือข้อมูลความรู้อื่นๆนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเรียนรู้กับเราได้ทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับเพียงแต่ท่านกดติดตามเท่านี้ท่านก็ไม่พลาดโอกาสที่จะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อๆไปแล้วนะครับครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับวันนี้กองทัพอากาศนะครับเขาได้ประกาศรับสมัครข้าราชการนะครับเข้าเป็นทหารสังกัดกองทัพอากาศกว่า400อัตรานะครับซึ่งเขาจะรับสมัครตั้งแต่วันที่16มกราคมไปจนถึงวันที่25กุมภาพันธ์2562เลยนะครับวันนี้นะครับกองทัพอากาศเขาเปิดรับบุคคลพลเรือนนะครับบุคคลพลเรือนนี่หมายถึงประชาชนทั่วๆไปนะครับรวมถึงนายทหารชั้นประทวนทหารกองหนุนพลอาสาลูกจ้างพนักงานราชการเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการชั้นสัญญาบัตรและเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรนะครับประจำปีพ.ศ. 2562จำนวน417อัตรานะครับตรงนี้เข้ารับทั้งเพศหญิงและเพศชายนะครับทีนี้ในตำแหน่งต่างๆก็มีดังนี้นะครับ 1. บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรนะครับแต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรีจำนวน17อัตรานะครับตรงนี้เขารับอายุระหว่าง18ถึง35ปีนะครับในวุฒิปริญญาโทเนี่ยจำนวน1อัตรานะครับวุฒิปริญญาตรี16อัตรานะครับสำหรับคุณวุฒิปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยนะครับมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนะครับสำหรับในรายละเอียดตรงนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.job.rtaf.mi.ts นะครับต่อมาในตำแหน่งบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรนะครับตรงนี้เขาจะแต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรีจำนวน400อัตรานะครับอายุระหว่าง18ถึง30ปีตรงนี้เขาก็รับทั้งชายและหญิงเลยนะครับตำแหน่งแรกในวุฒิปวส.เนี่ยเขารับ17อัตรานะครับปวช.221อัตราปวช.และมัธยมศึกษาตอนปลาย155อัตราและมัธยมศึกษาตอนปลายอีก7อัตรานะครับสำหรับในรายละเอียดอื่นๆนะครับเช่นในเรื่องของส่วนสูงเนี่ยจะต้องสูงไม่ต่ำกว่า150เซนติเมตรนะครับสำหรับนายทหารชั้นประทวนพลอาสาสมัครหรือพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมนะครับจะต้องได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดให้สามารถสมัครสอบได้นะครับทีนี้ในเรื่องของการสมัครสอบนะครับสามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่16มกราคมไปจนถึงวันที่25กุมภาพันธ์พ.ศ. 2562ตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการและสมัครทางเว็บไซต์นะครับที่ www.job.rtaf.mi.ts นะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในเอกสารประกาศของกองทัพอากาศนะครับในเว็บไซต์ของกองทัพอากาศและรายละเอียดแต่ละตำแหน่งนะครับที่เขารับสมัครนะครับหรือโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์025348587นะครับครับตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของการประกาศรับสมัครบุคคลนะครับเข้ารับราชการในสังกัดของกองทัพอากาศนะครับกว่า400อัตรานะครับครับในตรงนี้นะครับสำหรับท่านที่มีบุตรหลานมีญาติพี่น้องนะครับที่สนใจอยากจะรับราชการกับกองทัพอากาศนะครับก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันส่งต่อไปนะครับสำหรับในคลิปนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนโยบายรัฐบาลนะครับหรือในเรื่องของกฎหมายอื่นๆนะครับสามารถติดตามเรียนรู้กับเราได้ทุกวันนะครับเพียงแต่ท่านกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้เท่านี้ก็ไม่พลาดโอกาสที่จะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อๆไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ